ในการกล่าวว่าถ้าเรารักตัวรักตนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของสังคมสัตว์ทั้งหลายก็ต้องรักบุคคลรักตนเป็นที่ตั้งแต่เมื่อรักตนแล้วถือตนเห็นแก่ตนเนี่ยอันนี้ก็คือทิฏฐิเกิดตัณหาเกิดไม่พอยังมีทิฏฐิเข้าไปด้วยถ้าถือตนและเห็นแก่ตนอันนี้ทิฏฐิเกิดแต่ถ้าถือตนเย่อหยิ่งเปรียบเทียบผู้คนอันนี้มานะเกิดนั้นคำว่ามานะนี้เนี่ยแปลว่าความเย่อหยิ่งถือตัวก็เรียกว่าถ้าท่านทุกท่านเนี่ยมีมานะเมื่อใดใจมันก็เกิดความไม่สะอาดนะมานะนี่มันเหมือนตะกันเหมือนสนิมเกาะกินใจบางทีมันไม่ร้ายนะแต่มันเกาะใจแล้วใจมันพัฒนาไปกว่าเดิมไม่ได้ถามว่ามานะนี่เกิดจากอะไรก็เกิดจากสิ่งที่อยู่ในใจเราเมื่อใจเราไปยึดกับสิ่งที่เป็นความดีก็ดีสิ่งที่เกิดจากวาสนาเกิดจากความสุขเกิดจากความสามารถก็เรียกว่ามานะจะเกิดอย่างเช่นว่าถ้าเราเกิดมาเป็นคนมีกำลังทรัพย์เกิดมาคุณพ่อคุณแม่มีฐานะเกิดมามีบริษัทมีกิจการงานที่ดีนะบางทีบางท่านก็เก็บเงินมีเงินเก็บเยอะก็เรียกว่าเกิดจากทรัพย์ที่เรามีอยู่เกิดมานะแล้วนะมานะคือความถือตัวบางท่านนี่ก็คือเกิดจากกำลังที่เกี่ยวด้วยกายอย่างเช่นว่าเอาร่างกายมาวัดกันเอาผมฉันสวยกว่าเนี่ยผมคนนี้นี่ดูไม่ดีนะผมฉันดูดีกว่าเอาผิวหนังมาวัดกันว่าโอ้คนนี้ผิวของคนนี้ยังสู้เราไม่ได้เราผิวดีกว่าหรือบางทีไปดูอุ๊ยทำไมผิวคนนี้มันผิวดีจังเลยทำไมผิวของเรามันดูโทรมกว่าเนี่ยวัดกันที่กำลังกายกำลังของความงามแห่งกายของอวัยวะนะดูที่ผิวหนังเอาดูที่ตาบ้างดูที่ฟันบ้างดูที่เล็บบ้างนะบางทีดูหุ่นเอ้ยทำไมคนนี้เขาดูดีนะดูสรีระแล้วสมส่วนก็เรียกว่าวัดกันที่กายนี่มานะจะเกิดถ้าเอากายมาวัดกันบางท่านก็วัดที่กำลังกำลังที่เกี่ยวด้วยกายอ้าวทำไมคนนี้เขาเดินจงกรมเดินดีขาไม่มีตกเลยกำลังขานี่ดีมากฉันเดินก็แก๊กก็แก๊กน่าจะแอดมิดขาใหม่เดินไม่ได้เลยนี่กำลังขาสู้กันไม่ได้มานะเกิดนะอันนี้บางท่านเห็นคนอื่นเดินเยอะๆอ่ะฉันอายุน้อยกว่าฉันต้องสู้ตายบางทีลืมดูเราอายุน้อยก็จริงแต่ป้านี่เขาเดินจงกรมทุกวันเนาะก็เลยสู้คุณป้าท่านนั้นไม่ได้มานะเกิดเห็นไหมอันนี้เกี่ยวด้วยกำลังกายนะคราวนี้ไปดูเรื่องของกำลังที่เกี่ยวด้วยการศึกษาอย่างบางท่านนี่ศึกษาแล้วมีความรู้นะสมองดีมีทั้ง IQ ที่ born to be มาดีบางทีก็ฝึกใจมาสงบ EQ ดีเรียนอะไรก็ก้าวหน้านะสติปัญญาสมาธินี่มันผสมประสานกันทำให้เป็นคนเรียนได้ดีนี่พอเราเรียนดีเราก็ไปดูคนอื่นว่าคนนี้ความรู้การศึกษาสติปัญญาด้อยกว่านี่วัดกันที่การศึกษาไอ้การศึกษานี่มันวัดด้วยความรู้สึกว่าเราเรียนดีนะพอเรียนดีแล้วไปวัดว่าคนอื่นเรียนสู้เราไม่ได้นี่มานะเกิดนะหรือเราไปเจอคนเรียนเก่งกว่ามีความสามารถทางการศึกษาสูงกว่าเราก็เปรียบเทียบว่าเราสู้ไม่ได้มานะก็เกิดเหมือนกันมานะมันเกิดง่ายมากมานะคือความถือตัวนะเสร็จแล้วไปทำงานบางคนจบมหาวิทยาลัยดังๆแต่ทำงานในสถานที่ที่อาจจะไม่ได้หรูหราแล้วก็ไม่ได้มีมูลค่าในการเพิ่มเงินเดือนมากขึ้นไม่แน่บางคนไม่ได้จบดังๆแต่ก็สามารถหาทรัพย์ได้มากกว่าเพราะคนไหนมีเงินมากกว่าเอากลับมาอีกมาถือตัวด้วยเรื่องของทรัพย์อีกฉะนั้นการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งคนมาชี้วัดเปรียบเทียบกันว่าถ้าฉันจบดีๆจบโรงเรียนดังๆมหาวิทยาลัยดังๆแล้วเนี่ยมีชื่อเนี่ยลืมดูไว้ว่าปัจจุบันมันได้เงินไหมจบดังบางทีมันก็ไม่ได้เงินเลยช่วงนี้ตกงานกันทั้งโลกนั่นแหละฉะนั้นมานะนี่เกิดขึ้นได้ง่ายมากถ้าทุกๆท่านที่ฟังนะมันจะเกิดขึ้นจากกำลังทรัพย์ทรัพย์ที่เราหามาด้วยตัวเองทรัพย์ที่ได้จากบิดามารดาทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะวัดกันที่รถว่ารถคนไหนสวยกว่ากันนะของเราก็ยี่ห้อเดียวกันแต่รุ่นเก่ากว่านะพอวัดกันที่ซีรีส์ของเราเก่ากว่าไอ้คนที่ดูดีกว่าอวดนะบางคนรถดูดีกว่าไม่พอไปเปลี่ยนอุปกรณ์ตกแต่งเปลี่ยนล้อมาใหม่วัดกันที่ล้อรถนะนี่เหมือนในพุทธกาลเลยวิ่งมาดูที่ล้อว่าล้อใครสวยกว่ากันนี่จะเป็นการสร้างตัวตนก็ดีสร้างมานะก็ดีนะในอรรถกถาท่านพูดถึงเรื่องของมานะว่ามานะมีกี่อย่างนะบางท่านไม่เคยฟังก็เอ๊ะมานะมันคือการถือตัวใช่ไหมใช่แต่วิธีการที่มันเกิดมานะนี่มี9ประการ
ก็ฟังเป็นวิทยาทานอุทาหรณ์ว่ามันเกิดยังไงจะทำให้เราระวังยังไงไม่ให้ใจของเราเนี่ยเกิดสิ่งที่มาปกปิดปิดบังให้ใจเราไม่เกิดความพัฒนาเขาเรียกมานะนี่จะเข้ามาปกปิดให้จิตของผู้คนนั้นไม่ไปสู่ธรรมที่สูงกว่ามี9ประการนะเรามาดูกันทีละข้อนะว่าเราเป็นครบทุกข้อไหม1ก็คือเราดีกว่า2เราเสมอกัน3ด้อยกว่าแล้วแต่ละอันแตกเป็น3ข้ออ่ะ1คืออะไรเราดีกว่าแล้วคิดว่าผู้อื่นดีกว่าเรา2เราดีกว่าคิดว่าผู้อื่นเสมอกันกับเรา3เราดีกว่าคิดว่าผู้อื่นแย่กว่าเรานะ4เราเสมอกันคิดว่าผู้อื่นดีกว่าเรา5เราเสมอกันคิดว่าผู้อื่นเสมอกันกับเรา6เราเสมอกันคิดว่าผู้อื่นแย่กว่าเรา7เราแย่กว่าคิดว่าผู้อื่นดีกว่าเรา8เราแย่กว่าคิดว่าผู้อื่นเสมอกันกับเรา9เราแย่กว่าคิดว่าผู้อื่นแย่กว่าเราทุกท่านลองเช็คซิตั้งแต่เกิดมาเป็นครบ9ข้อไหมใครครบ9ข้อนี้แล้วยังบอกว่าฉันเป็นนี่แสดงว่าท่านน่านับถือบอกสิ่งที่เกิดอยู่ภายในว่าเราเนี่ยไม่ดียังไงอันนี้เหมาะแก่การที่จะบรรลุธรรมนะเหมาะเลยถ้าเราแย่ยังไงเราบอกเราดีนี่อันนี้เหมาะแก่การที่จะอยู่ในอธรรมนะเพราะเราไม่ดีเราบอกว่าเราดีก็เรียกว่ามีมานะอีกเหมือนกันผู้แสดงคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมานะจึงมี9อย่างดังนี้สงบสติอารมณ์อย่าปล่อยให้ใจต้องจมแล้วลองดูว่าที่เคยที่พลาดกับอคติในใจต้องยอมรับความจริงSee